ครับก็เหมือนเดิมถ้ามีคำถามข้อสงสัยก็รีบถามจะได้ให้นั่นไปนะตอนที่แล้วแทบไม่ได้เรียนอะไรเลยยกเว้นบอกว่าเนี่ยแสงจำเป็นต้องถูกมองสองแบบเพราะว่าไม่ต่างกันเอ้ยเพราะว่าไม่เหมือนกันในแง่การคำนวณปรากฏการณ์มันออกมาต่างกันไอ้แบบหนึ่งก็คือรูมันใหญ่หน่อยเมื่อเทียบกับแลมดาซึ่งกรณีแสงที่เรามองเห็นมันเป็นจริงตลอดนะครับก็เลยใช้ได้คราวนี้บางคนบอกอาจารย์แม้เรื่องเล็กๆใครก็รู้เรื่องที่เราไม่รู้คือต่อไปนี้ฮะสมมุติเราเข้าไปเราอาจจะไม่ได้สนใจมากกว่าไม่ใช่เราไม่รู้หรอกสมมุติเราเข้าไปในระดับอะตอมเนี่ยนะมันเล็กมากถูกไหมใครก็พูดว่าระดับอะตอมมันเล็กประมาณ1 อังสตรอมประมาณ10^-10ปรากฏว่าถ้าใช้คลื่นเอ็กซเรย์นะซึ่งแลมดาสั้นมากๆกว่าคลื่นแสงเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งมาซ้ำพวกนี้ได้ในบางกรณีอย่างเช่นทำให้เกิดภาพการแทรกสอดหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดภาพจริงๆออกมาแต่ภาพจริงๆที่ออกมาเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เพราะตาเราไม่ได้ถูกดีไซน์เห็นแบบนั้นก็เลยไปลงบนแผ่นฟิล์มก็เลยเห็นเป็นภาพได้เหมือนกันครับเพราะมันทุกอย่างมันเป็น relative มันเป็นการเปรียบเทียบในระดับขนาดไม่ใช่อะไรเป๊ะถ้าคุณใหญ่แปลว่าคุณต้องใหญ่ตลอดไม่ใช่คุณใหญ่เมื่อเทียบกับของที่เล็กนะแล้วเมื่อไหร่ที่ของที่คุณเทียบมันต่างกันไปก็อาจจะมีความใหญ่หรือเล็กต่างกันไปได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์มันมักจะถูกพิจารณาแบบนั้นเพราะเป็นแง่ซึ่งเหมือนกับว่าจะเวิร์กมากที่สุดนะฮะโอเคครับก็เลยพูดถึงเรื่องว่ามีกฎอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มุมต่อกระทบเท่ากับมุมสะท้อนอะไรพวกนี้อันนี้คือพูดเป็นผลพวงตามมานะจากเรื่องก่อนๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาต่อแล้วก็เริ่มให้ฟังบ้างอะไรบ้างนะฮะอารัมภบทอะไรบ้างนะฮะจริงๆผลในการคำนวณแทบไม่มีเพราะว่ามันก็ตามนั้นเดี๋ยวหลักการพวกนี้นะครับจะนำไปใช้ทำอะไรแล้วพวกเราไม่รู้หลักการเป๊ะๆไม่มั่นใจในตัวมันเป๊ะๆเนี่ยก็จะมีปัญหากฎของสเนลใช้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะฮะมีภาพที่วิ่งเข้ามามีสะท้อนแล้วมีหักเหนะครับก็หวังว่าคิดถึงเรื่องพวกนั้นแล้วกันเนาะแล้วเราก็ต่อกันก็คือค้างไว้ที่เฟอร์มา principle of least time ก็คือในส่วนที่พยายามทำความเข้าใจว่ามันมองแบบอื่นได้ไหมใช่ไหมที่ไอ้นั่นการสะท้อนกลับหมดภายในอะไรนี้สอนหมดแล้วนะฮะทั้งหมดเลยนะคนเดี๋ยวไปดูที่รูปแป๊บหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ฉันไปดูที่รูปคราวที่แล้วผมทิ้งไว้เลยใช่แล้วก็ใช่ไหมเราบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอยู่ไหนเนี่ยแบบหรือไม่ได้อยู่แผ่นนี้วะทำไมผมมีความรู้สึกมันอยู่ที่อื่นเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะอันนี้จะอัปเดตเพิ่มในข้อมูลเข้าไปด้วยนะครับบางทีผมก็จำไม่ได้อยู่ตรงไหนโอเคมันเกี่ยวกับการหักเหอะไรด้วยนี่ไม่ใช่หรือเป็นไปได้ว่าผมลืมพูดไปเลยทำนองนั้นเป็นไปได้อันนั้นน่าจะเป็นความเป็นไปได้สูงสุดเพราะช่างหัวมันแล้วกันก็พูดไปเลยนะวันนี้เพราะมันก็เกิดได้เหมือนกันแต่จริงๆก็เป็นเรื่องซึ่งเติมมาเพื่อให้เราให้นั่นนะฮะแล้วเหมือนผมจะข้ามไปเลยไม่ได้สนใจพวกเราก็ไม่ถามบอกเอ้ยไม่ค่อยมีอะไรก็น่าสนใจอยู่ดีอ่ะสมมุตินะครับผมมีตัวกลางอยู่ฮะแล้วผมต้องการเดินทางผมเป็นแสงฮะผมจะเดินทางยังไงนะโอเคนะก็ให้เดินทางยังไงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบนนี้โทษทีนะฮะอาจจะเปรี้ยวนิดนึงครับโอเคนะนี่คือ A B โค้งนะฮะอีกเส้นทางที่เดินทางได้คือ A B ตรง AB ตรง AB ตรงกับ AB โค้งอันนี้ผมรู้ว่าไอ้ AB โค้งเนี่ยสามารถตัดเป็นยกตัวอย่างเป็นสามเหลี่ยมได้โทษทีสามารถตัดเป็นรูปนี้ได้ครับเพราะเราเห็นจากรูปนะฮะชัดเจนว่าถ้าซอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย AB โค้งเนี่ยจะมากกว่า AC บวก CB ถูกไหมฮะชัดเจนเนาะเห็นไหม
AB โค้งเนี่ยจะมากกว่า AC บวก CB ถ้าไม่มั่นใจก็ตัดให้มันสั้นลงเรื่อยๆแล้วมันจะซอย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 แล้วพบว่าทุกครั้งที่ซอยเนี่ยมันจะมากกว่าด้วยอะไรเพราะว่าเราสามารถอ้อมด้วยสามเหลี่ยมแต่เรารู้ด้วยฮะว่า AB เนี่ยจะมากจะมีค่าน้อยกว่า AC บวก CB นะครับอันนี้เป็น triangular inequality ทีนี้ผมก็คิดจะทำอ่ะนะคราวที่แรกผมอาจจะลืมไปเลยต้องขอโทษด้วยนะฮะ inequality เท่าที่คือมีเจตนาจะทำอยู่แล้วเพราะบางทีไม่อยู่ในหลักสูตรมัธยมด้วยซ้ำนะก็เลยน่าสนใจดีมันอยู่ในหนังสือเซอร์เวย์เขาเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งมันข้อสรุปก็คือ AB ตรงๆเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า AB โค้งทุกโค้งครับทุกโค้งที่มีได้จะน้อยกว่าเพราะถ้าไม่น้อยกว่าผมก็จะซอยเล็กย่อยไปอีกแล้วพบว่ามันก็น้อยกว่าเพราะมันจะเข้าใกล้สามเหลี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสามเหลี่ยมเนี่ยด้านสองด้านรวมกันจะมากกว่าด้านที่สามซึ่งก็คล้ายๆกับไม่รู้บางทีเรามีเพื่อนมีพวกพ้องอยู่ทั้งหมดรวมสามคนใช่ไหมไม่กับสามก๊กอ่ะเคยดูอ่ะไม่ว่าใครจะจับคู่กันอ่ะก็สู้คนที่สามได้เสมออะไรอย่างเงี้ยมันวิธีหนึ่งในการดอมิเนตก็คือก็จับมือกับอีกคนเนี่ยไปบี้อีกคนให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรซึ่งก็ประมาณนั้นนะฮะแปลกดีนะทุกด้านเลยครับสองด้านไม่ว่าด้านไหนรวมกันจะมากกว่าด้านที่สามเสมอมันก็แปลว่า principle of least time เป็นจริงเพราะเวลาที่แสงเดินทางเนี่ย delta t จาก a b ไปเนี่ยจะมีค่า minimum ครับเพราะว่าอัตราเร็วมันจะเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะเอ้ย delta t จะเป็น AB หารด้วย C ซึ่งเป็นค่าคงที่ก็เลยไม่ต่างนะฮะนั่นคือ principle of least time ซึ่งบอกเราว่าแสงในตัวกลางที่สม่ำเสมอนะคุณจะเดินทางเป็นเส้นตรงตลอดครับนี่คือที่มาที่ไปในมุมมองปรัชญาเล็กน้อยมันเป็นหลักการที่เป็นปรัชญาเล็กน้อยไม่ใช่หลักการแบบตายตัวคุณต้องไปประยุกต์เอาเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคำพูดผมย่อมถูกตลอดเวลานะฮะคุณไปคิดเอาเองแล้วกันทำให้มันถูกยังไงถ้ามันผิดแปลว่าคุณใช้ผิดฟังเหมือนเข้าข้างตัวเองอันนี้เป็นความเชื่อผมจริงๆนะที่กฎทางฟิสิกส์มันถูกหมดแต่ถ้าใช้แล้วมันผิดก็แปลว่าคุณใช้ผิดแต่ส่วนใหญ่แต่จริงๆมันไม่อย่างนั้นหรอกครับบางทีปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่เคยถูกใช้แล้วถ้าใช้ไปก็ไม่แน่ว่าจะถูกแต่ส่วนใหญ่ปรากฏการณ์ที่ถูกใช้มาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะๆนะฮะว่ามันถูกตลอดแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโอเคนะนั่นคือความรู้สึกที่มีมากกว่านะผมก็อยากให้วิธีที่ผมพูดเล่าให้ฟังเนี่ยความรู้ที่มีเป็นแบบนั้นด้วยก็คือไม่มีวันผิดเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้แต่ว่าไอ้หลักการที่เป็นฟิโลสฟีพวกเนี้ยก็จะใช้ยากคือเหมือนมีมีดอยู่เล่มหนึ่งแล้วมันอยู่ในฝักแล้วฝักมันถอดไม่ค่อยออกอ่ะคือมันก็จะเป็นมีดที่คมลำบากเพราะมันอยู่ในฝักเป็นส่วนใหญ่นะฮะงั้นคุณต้องหาทางถอดออกจากฝักคิดอะไรไม่ออกเคยดูหนังจีนเนี่ยผมก็ดูหนังจีนบ่อยๆถ้าบางทีพระเอกก็ชักกระบี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็วิธีคิดง่ายๆก็ยกกระบี่ทั้งอันฟาดกระบาลผู้ร้ายแล้วประมาณนั้นแหละแต่พอฟ้ากระบาลมันจะสู้เอาถอดเอาจากฝักไม่ได้ถูกไหมมันก็เหมือนกับนั่นแหละมีไม้ท่อนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับโอเคนะฮะอีกแง่หนึ่งครับการอัดคลิปแล้วใช่ไหมครับอ่านแล้วครับอ่านแล้วขอบคุณครับอาจารย์คิดว่าอ่านแล้วนะโอเคขอบคุณมากไงเตือนก็ดีกว่าไม่เตือนเดี๋ยวเผื่อลืมจริงนะโอเคก็อีกกรณีหนึ่งครับตัวกลางไม่ต่อเนื่องครับไม่ต่อเนื่องนี่แบ่งเป็น2ชิ้นครับชิ้นแรกเป็น n1 ชิ้น2เป็น n2 นะครับสมมุติต้องการเดินทางนะฮะจากนี่ไปนี่แล้วก็มานี่ครับที่ B ฮะตัวกลางไม่สม่ำเสมอครับก็คือมีการ break down ถามว่าเส้นทางที่วิ่งจาก A ไป B เนี่ยนะครับแบบที่มาสัมผัสเนี่ยฮะคือบางคนก็วาดทับอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าไม่อนุญาตให้ทะลุยกันนะอันนี้เป็นหนึ่งในกรณีที่เป็นไปได้ผมก็ลากเส้นแบบนี้ให้พิสูจน์ครับว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะ
มันจะใช้เวลาน้อยสุดนะวิธีทำคืออย่างนี้นะครับขั้นแรกก็ลากไอ้ที่เป็นมุมต่อกระทบต่อมุมสะท้อนมาก่อนนะฮะเราดูนะฮะอันนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับสำหรับใครหลายๆคนเพราะว่าเราก็อุ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วอาจารย์ผมไม่ได้บอกเราต้องชอบหรืออะไรแค่แบบเสนอกรรมวิธีเฉยๆผมกำลังจะกะอันนี้ประมาณมุมต่อกระทบกับมุมสะท้อนละกันขอประมาณนี้มุมต่อกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะแล้วสมมุติมีเส้นทางอื่นให้เลือกนะครับเป็นอย่างอื่นเส้นทางนั้นสมมุติเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ไปที่ C โอ้ยโทษทีนะมันเลื่อนบ่อยอันนี้ไปที่ C prime แล้วกันแล้วค่อยมาสะท้อนตรงนี้ครับให้พิสูจน์ว่า ACB นะฮะก็คือ AC บวก AB นั่นแหละครับผมขอเขียนโอ้ยโทษทีต้องมาลังวาดอีกรอบให้พิสูจน์ว่า AC บวก CB เนี่ยจะน้อยกว่า AC prime บวก C prime B เสมอเพราะถ้าหารด้วย C ปุ๊บเนี่ยมันจบเลยก็คือเวลาจะสั้นสุดถ้าเส้นนั้นเป็นพิเศษมุมต่อกระทบกับมุมสะท้อนวิธีคิดตามนี้ครับเขาจะลากเส้นต่อไปครับที่ C นะฮะลากเส้นต่อไปจะเป็นภาพ Image ของ B อยู่ตรงนี้เรียก B prime แล้วก็ระยะก็จะเท่ากันทุกประการอะไรทำนองนั้นนะเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถจินตนาการนะครับมีสามเหลี่ยมนะฮะมุมฉากเท่ากันทุกประการอะไรเงี้ยสองรูปเนื่องจากมุมต่อกระทบเท่ามุมสะท้อนเนี่ยนะครับเพราะไอ้เส้นเนี้ยที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นเส้นซึ่งมุมไอ้คือมันต่อไปตรงนี้นะฮะเพราะมุมที่ทําตรงนี้ก็เท่ากันอะไรทั้งหลายมันจะเป็นเส้นตรงออกไปซึ่งมันจะเป็นเส้น Image ของตัวนี้พอดีเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือด้านเนี้ยฮะจะเท่ากับด้านนี้เป๊ะนะฮะแล้วผมทําแบบเดียวกันครับลากเส้นจาก C prime ไปที่ B prime เช่นกันนะฮะเช่นกันแล้วผมจะได้ว่าด้านนี้ครับจะเท่ากับด้านนี้พอดีสมมาตรเป๊ะๆแต่จาก Triangular Inequality เนี่ยเรารู้เลยฮะว่า AB prime เนี่ยมีค่าน้อยกว่า AC prime บวก C prime B prime เพราะมันเป็นด้านสามเหลี่ยมที่เห็นเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ย AB prime เนี่ยมันคือ AC บวก CB prime ซึ่งมันเท่ากับ AC บวก CB ครับมันก็จะน้อยกว่าตัวนี้อัตโนมัติจบแล้วครับพิสูจน์เสร็จแล้วว่ามันต้องสั้นสุดเพราะพอดีมันเป็นด้านสามเหลี่ยมหนึ่งด้านสามเหลี่ยมยาวๆฮะสามเหลี่ยม AC prime B prime เป็นสามเหลี่ยมยาวๆมาจาก triangular inequality เป็นสมการในสามเหลี่ยมที่บอกว่าด้านสองด้านรวมกันจะยาวกว่าด้านที่สามเสมอก็จบเรียบร้อยได้ผลออกมาเพราะการันตีเลยครับว่ามุมต่อกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนี่คือกฎการสะท้อนโอเคนะการหักเหก็คงต้องรอดูหน่อยนะเดี๋ยววาดให้ดูนะว่ามันเป็นอีท่าไหนครับหักเหลงไปยังไงนะมันถึงได้กฎของสเนลขึ้นมาถูกไหมฮะอันนี้เป็นคล้ายๆเพิ่มเติมให้นะคงไม่ออกข้อสอบไม่แน่ใจว่าเสกอื่นเขาสอนหรือเปล่าที่ผมพอจะรู้อ่ะเพราะมันไม่อยู่ในหนังสือเรียนภาควิชาฟิสิกส์โดยทั่วไปบางคนเขาก็ไม่ใส่ใจรู้หรือเปล่าไม่อยากพูดนะฮะช่างเหอะผมก็ไม่ได้ไอ้นั่นรู้ชื่อไม่ได้แปลว่ารู้นะนี่เรารู้มากกว่ารู้ชื่อนะเรารู้วิธีทำด้วยครับส่วนใครบ้าแคลคูลัสก็สนุกกับมันได้ยกตัวอย่างนั่งดิฟทำบ้าบอมันออกมาตรงเด๊ะเลยฮะว่ามุมต่อกระทบว่ามุมสะท้อนเดี๋ยวผมทำให้ดูรวดเดียวไปเลยนะในกรณีพวกนั้นผมรอได้ไม่นานนะเพราะหน้ามันต้องเปลี่ยนเนื่องจากมันเป็นสไลด์เล็กๆนะฮะไม่นึงในมุมมองผมมันจอนิดเดียวมันเขียนเลยได้ไม่มากต้องขอโทษด้วยบางทีต้องในนั้นหน่อยถ้าไงก็เดี๋ยวมีลิงก์ให้ไปก็ไปดูนะครับถ้าสนใจนะฮะผมตอนที่ผมเรียนเรื่องนี้ตอนเข้าใกล้มหาวิทยาลัยหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยรู้สึกจะเรียนเรื่องนี้ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยหน่อยรู้สึกดีขึ้นกับออปติกส์เพราะว่ามันสนุกขึ้นมาหน่อยไม่งั้นมันน่าเบื่อตายเลยนะฮะก็ค่อยๆดูไปละกัน
ตอนนี้ผมไม่ได้รีบเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เหลือเวลาเป็น10 วันอ่ะนะฮะคือถ้าผมไม่รีบแปลว่าผมก็เข้าเนื้อหาเยอะๆไปเลยนะสอนนู้นสอนนี้อย่ามาว่ากันเลยนะผมขยันก็ผมก็ไม่ได้ทุเรศมากถูกไหมก็พอรับได้หรือรับไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าอย่าลืมเนื้อหามันเท่าเดิมแต่ว่าแบบฝึกหัดมีไอ้นู่นไอ้นี่เพิ่มตัวอย่างนี่ผมหาได้น้อยกว่าที่คิดเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาเพิ่มมันรู้สึกน้อยหนังสือเซอร์เวย์มันมีน้อยกว่าที่คิดผมเลยงงอาจจะต้องไปหาจากแหล่งอื่นด้วยนะฮะลืมไปเพราะบางบทมันมีน้อยโอเคอ่ะลองดูนะครับถ้าคุณจะทำเชิงอันนี้ก็ทำไปหมดแล้วนะพวกนี้ผมก็ใช้กระดานเฉยครับในการทำนะฮะคือผมก็มี A กับ B นะฮะ A กับ B อ่ะก็คงจะห่างกันระยะหนึ่งขอเรียกว่า L แล้วกันนะตรงนี้ก็เรียกมัน H นะฮะ HA ตรงนี้เรียก HB แล้วกันเป็นความสูงจากผิวนะครับแล้วแสงสมมุติมาชนตรงนี้ฮะแล้วก็เด้งกระดึงไปตรงนั้นน่ะนะตรงนี้เป็นระยะ X ตรงนี้ก็ L ลบ X นะครับมันเดลต้า T ที่ใช้ก็เป็นเท่าไหร่ครับก็ง่ายๆอ่ะเอาระยะทางหารเวลานะครับก็เป็นสแควร์รูทไอ้นี่หารด้วย c เนาะบวกด้วยสแควร์รูทไอ้นั่นก็คือพีทาโกรัสของสามเหลี่ยมที่เหลือหารด้วย c นะครับแล้วผมก็เอ้ยผมต้องการให้เดลต้า t มันดิฟเทียบกับ x แล้วเป็นศูนย์เลยดีไหมนะฮะเท่ากับศูนย์พวกเราดิฟเป็นนะคงไม่ลำบากพอดิฟตรงนี้ดิฟตรงนั้นก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น x ส่วน c สแควร์รูทไอ้บองบองเนี่ยนะแล้วก็ลบเครื่องหมายลบมาจากไอ้ l ตัวนี้ฮะลบอะไรฮะ l ลบ x ส่วน c สแควร์รูทโอเคไหมเท่ากับศูนย์ครับไล่บ้านนี่คืออะไรครับเรารู้ป่ะนี่คืออะไรฮะนี่คือมุมนี้ครับนี่ฮะเป็นไซน์ของมุมนี้ครับเธต้าเอครับเธต้าบีครับเห็นปะเป็นไหมเป็นไซน์ไหมเป็น x ส่วนแหละด้านปิดไงนี่เป็นไซน์เธต้าเอฮะนี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นไซน์เธต้าบีฮะมันเท่ากันครับจบฮะเก่งไหมอ่ะก็นั่นคือเฟอร์มานะครับออกมาเลยฮะคิดอะไรมากก็ประมาณง่ายๆอย่างครับไม่ต้องคิดอะไรเลยอาจจะดูง่ายกว่าเลขาคณิตก็ได้เพราะไม่ต้องมานั่งพิสูจน์เงื่อนไขก็โอเคอ่ะก็ลองไปดูเอาเนาะผมก็ไม่ได้ขัดเราในงานก็แค่เป็นไปได้อยู่แล้วมันอาจจะง่ายกว่าบางคนชอบมากกว่าบางคนชอบน้อยกว่ามันเป็นจุดเดียวพิเศษฮะซึ่งพออยู่ปุ๊บเนี่ยเวลาจะน้อยสุดค้นพบมานานแล้วครับคือเขาคงไม่ได้ค้นพบอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าก็เดาเอาอ่ะนะเป็นไงแต่การเดาก็ฉลาดใช้ได้นะก็ถือว่าน่าสนใจเอไหมแค่ดิฟแล้วใส่ดิฟแล้วใส่อะไรทำนองนั้นนะฮะถ้าจะจดอะไรให้ได้เร็วๆนะก็อย่าไปคิดว่าจะอาร์ตให้เหมือนอาจารย์แล้วจริงอาจารย์ก็วาดรูปห่วยแตกอย่างเงี้ยแล้วก็วาดให้ดีกว่าแล้ววาดเร็วๆแค่แสดงดีเทลให้คล้ายๆกันก็พอแล้วคุณใหญ่จะไปเพิ่มเติมตรงไหนก็ทำได้นะครับทีหลังนะมันก็จะได้เนื้อหาที่ดีแล้วก็จดได้เร็วนะฮะเห็นนิสิตบางทีก็ช้าไปหน่อยเราลอกเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ครับเราลอกเป็นบิตนะฮะเป็นเนี้ยโอเคตรงนี้ต้องลอกนะตรงนี้ต้องลอกเราไม่มองภาพรวมฮะกันละครั้งหนึ่งมีแสงลงมาเด้งขึ้นเร่งลงแล้วมีความสูง2 อันมีระยะ2 อันแนวราบจบแล้วก็ไปวาดเอาเองไงอย่าไปเข้าใจเป็นเมมโมรีเอ้ยคุณนะจริงๆเวลาดูหนังเนี่ยเราก็ไม่ดูขอบจอนะแต่หนังมันมีที่ขอบจอถูกป่ะแต่เราไม่ดูขอบจอเพราะส่วนใหญ่มันจะเซนเตอร์ที่คนที่เราคนที่เขาอยากให้กำลังเด่นมีบทบาทหรือเนื้อหาที่อยากให้มีบทบาทที่อยู่ตรงกลางที่ขอบเราไม่ดูไงเราไม่ได้ไปลอกที่ขอบโอเคไหมแล้วก็ดิฟใช่ไหมดิฟก็เป็นคอนเซปต์แล้วเป็นดิฟแล้วก็ทำเอาเองก็ได้อะไรเงี้ยนะครับบางคนจะทําแซงผมได้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วมันดิฟเป็นเท่าไหร่บางคนดิฟไม่ทันอาจารย์มาไงเอ้าดิฟสแควร์รูทมันคือยกกําลัง1/2ใช่ไหมเวลาดิฟมันก็เป็นนู่นเป็นนี่คิดเอาแล้วกันเนาะจะให้ช่วยอะไรทุกอย่างตายพอดีฮะ
อันนี้ N หนึ่งอันนี้ N สองจะยุ่งหน่อยเพราะมีดัชนี RSI สองอันเนาะแสงลงมานะฮะอันนี้ HA อ่ะแสงก็ไม่เหมือนเดิมทางนี้นะครับก็สมมุติเบนออกแล้วกันอ่ะเบนออกเบนเข้าไม่ต่างกันนะเรียก HB ระยะก็ต่างกันไปตรงนี้ X ตรงนี้ L ลบ X เช่นเคยนะครับเพราะเราก็ทำอะไรฉลาดฉลาดแล้วก็ทำต่อนะเป็นสองกรณีเป็นเลยแล้วทำไงต่อทำไงก็เวลานะเวลาเป็นเท่าไหร่ครับเป็นอะไรฮะอ่ะดาวเร็วแสงจะเป็น c ส่วน n ใช่ไหมฮะก็เป็นสแควร์รูทอะไรครับ h กำลังสอง a บวก x กำลังสองหารด้วย c ส่วน n หนึ่ง n a ก็ได้นะฮะแล้วแต่บวกด้วยสแควร์รูทเดิมฮะ h กำลังสอง b l ลบ x กำลังสองหารด้วย c ส่วน n สองเสร็จแล้วดิฟออกมาพอดิฟออกมาเดาได้ไหมมันจะมี n หนึ่งติดมาก็เป็น n หนึ่งไซน์เซต้าเอไงพอเดาได้ไหมทุกอย่างมันดิฟเหมือนเดิมฮะตัวเนี้ยตัวนี้กับตัวนี้มันดิฟเหมือนเดิมไงลบด้วย n สองไซน์เซต้าบีไงแล้วหารด้วย c ไงเท่ากับศูนย์แน่ๆสูตรจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยฮะจบฮะกฎของสเนลโอเคไหมมันก็แปลว่าเราก็แค่จำไว้มันเวิร์กอย่างนั้นก็พองานต่อไปเอาเนี่ยไปยุ่งกับอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์เราเนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมให้น่าสนใจนะก็เลยพูดให้ฟังน่าแปลกที่ผมลืมไปเลยที่จะเล่าให้เราฟังคราวที่แล้วแต่ช่างมันเถอะก็เล่าให้ฟังแล้วนะผมข้ามไปเลยนะที่ลืมต้องขอโทษด้วยคือความสำเร็จมันเยอะนะแต่พวกเรามองมันอุ้ยสูตรอะไรก็ไม่รู้เรามองข้ามไปทำไมอ่ะผมเล่นเล่นกีฬาหรือทำอะไรนะนิสิตเข้ามาในห้องอะไรเงี้ยหรือคุยกับนิสิตหรือเห็นนิสิตเรียนอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยบางคนอ่ะเขาเอาใจใส่การเรียนแล้วเขาค่อนข้างถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยจุดประสงค์ก็คือเขาต้องการอะไรต้องการประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยดูหน้าปุ๊บว่าผมประสบความสำเร็จมันต้องการรู้นู่นรู้นั่นรู้นี่เราก็ตอบไปตามที่คิดว่าเขาอยากจะรู้นะเล่นกีฬาก็ในที่สุดอะฮะไม่ว่าคุณจะเลี้ยงบอลยังไงครับในที่สุดอะมันก็จะไปยิงโกของอีกฝั่งถูกไหมมันเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องเลี้ยงให้ผ่านก่อนก็คือส่งข้ามไปหรือไม่ก็เลี้ยงด้วยตัวเองบางทีส่งข้ามไปไม่สะดวกก็เลี้ยงไปก่อนแล้วพอเห็นช่องว่างก็ส่งไปให้เพื่อนซึ่งยืนอยู่และในที่สุดจุดประสงค์สุดท้ายก็คือยิงโกให้ได้ถูกไหมแล้วเราจะเรียนให้เก่งเป็นไงบอกอาจารย์ก็เติม A ไปในคะแนนผมไม่ทำให้ใช่ไหมคุณก็ต้องอีกขั้นตอนใช่ไหมฮะมันเหมือนกฎของมันเหมือนเฟอร์มาprinciple ที่คุณไปทำบ้าอะไรก็ไม่รู้นะแต่แสงมันวิ่งมาแล้วมันจะวิ่งแบบที่มันใช้เวลาน้อยสุดครับโอ้โหอาจารย์มันง่ายจังมันกดเซลล์ไม่ใช่อะถ้าเป็นตัวกลางอื่นๆมันก็จะวิ่งใช้เวลาน้อยสุดเช่นกันครับจะเป็นยังไงก็ช่างครับมันจะวิ่งใช้เวลาน้อยสุดเช่นกันอันนี้ก็ท้าให้เราไปลองคิดพิสูจน์ดูนะว่ามันสนุกสนานเพียงไหนยกตัวอย่างเช่นมีแสงตกลงมาบนผิวโลกอะไรเงี้ยแสงมันจะหักเหในบรรยากาศปรากฏกฎของสเนลเนี่ยจะไม่ค่อยถูกเหตุผลที่ไม่ค่อยถูกเพราะอะไรเราไปคิดเอาเองแล้วกันนะผมยังไม่บอกเป็นปัญหาซึ่งเป็นที่รู้จักนานแล้วเป็นร้อยร้อยปีเป็นร้อยปีอ่ะในดาราศาสตร์เรื่องปกติเลยรู้มานานละคือแสงมันลงมาไม่เป็นตามกฎของสเนลเป๊ะนะฮะมันมีเหตุผลนิดนึงไม่ได้ถือว่ากฎของสเนลผิดนะฮะแต่ว่ามันใช้ตรงๆไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เรารู้อ่ะว่าโดยรวมมันจะเป็นยังไงทั้งนี้จริงๆกลไกอ่ะมันสามารถเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนที่ได้ A อ่ะกับอีกคนที่ได้ A มาเปรียบเทียบกันวิธีการเรียนอาจจะไม่เหมือนกันจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันเวลาอ่านหนังสือไม่เหมือนกันทําโจทย์คนละข้อกันที่ทําได้เยอะๆแต่ได้ A เหมือนกันไงนะฮะแต่ในเฟอร์มาพื้นช่วงจริงๆมันมีวิธีเดียวนะก็คือวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียวแต่วิธีอื่นๆมันก็อาจจะแยกลงไปหน่อยอะไรประมาณนั้นคือดังนั้นเราจะใช้เวลาน้อยสุดเพราะเวลามากสุดเป็นไปไม่ได้เวลามากสุดคืออินฟินิตี้อยู่แล้วครับก็ประมาณนั้นนะฮะอาจอ่าะรย์ครับต่ตอัว C ในนี้คือตัวแปรอะไรครับ C ในอัตราเร็วแสงไงครับในสุญญากาศครับ
อ๋อที่ส่วนเอ็นที่เอเปอ็นสส่าวมนคขูองณเอส็ินบไซกำลังสแตป้าดนนะั่คนรแัหบละใช่1/√μ/0ศูนย์ครับอัตราเร็วแสงในสุญญากาศอัตราเร็วแสงในตัวกลางอื่นเนี่ยมันจะเป็นอัตราเร็วแสงในสุญญากาศหารด้วย n นะฮะซึ่งอยู่ในข้างบนนะฮะพูดไปหมดแล้วนะว่าครับจขะอบคไปุณยคึรัดบติดกับตัวชื่อมันแต่ว่าเฮ้ยนี่เราคุยเรื่องแสงใช่ไหมเรื่องแสง c มันมีตัวเดียวฮะของไอน์สไตน์ครับมีค่าคงที่นะฮะ3/10^8เป็น light speed in vacuum นะ in vacuum ก็คือในสุญญากาศหรือในอากาศก็พอได้เพราะว่าเอฟซิลอนมันประมาณเท่าเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนโอเคนะก็อ้ออยู่ตรงนี้เองใช่แล้วทำไมผมไปวาดเพิ่มอีกก็ไม่รู้ช่างหัวมันก็ทำไปแล้วเมื่อกี้ผมเปิดมันก็ดูสวยดีแล้วผมก็ข้ามไปเฉยเลยอันเดียวกันนะฮะเราก็ไปเติมดีเทลเอาแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอ๋อโอเคแสดงว่าผมไม่ได้ลืมเท่าไหร่ผมฝากไปมั้งเดาโอเคนะดูเหมือนทุกอย่างจะจบนะสมมุติว่าผมมีปัญหาที่จำได้อยู่2-3 ข้อเพราะผมก็สอนนักเรียนทุกปีนะครับอ่ะสมมุติมีปัญหาข้อนี้ครับมีสระน้ำที่หนึ่งนะผู้สังเกตเนี่ยสามารถมองสระน้ำเนี่ยนะฮะสบายๆโดยการมองทะลุลงมาก็พูดง่ายๆคือมองในมุมนี้เห็นสบายเลยเขาอยากจะมองมุมสระน้ำไม่รู้ทำไมเขามองอยู่อ่ะโอเคนะก็ตรงนี้ลึก h นะฮะแล้วก็มีความหนา l เสร็จแล้วพบว่าพอเติมน้ำลงไปฮะเขาดันทะลึ่งเห็นตรงกลางครับแทนนะฮะเติมน้ำแล้วเห็นกึ่งกลางครับเห็นกึ่งกลางของสระนะจงหาดัชนีหักเหของน้ำครับของน้ำหรือของเหลวก็ได้ตรงนั้นเท่าไหร่ง่ายพอไหมคำถามมันเรียบง่ายก็ผมก็จ้องนะเออมุมสานะมันสวยดีคือมันก็บ้าดีนะอยู่ดีก็ไปจ้องมุมสาสมมุติว่าทําแล้วกันอย่าไปสนใจเหตุผลมันเป็นจินตนาการเฉยมันทําให้เรียบง่ายขึ้นแล้วมีคนดันเติมน้ําไปเต็มหรือเติมน้ําเต็มปุ๊บอ่ะมันเปลี่ยนไปเห็นตรงกลางแทนผมไม่วาดรูปให้ดูนะเราจะได้หัดวาดรูปเองนะประมาณนั้นคําถามถามว่าดัชนีเหน้ําเท่าไหร่ครับแค่นั้นฮะถ้าตอบได้นี่เจ๋งมากเลยนะคุณเนี่ยตอบได้ภายในไม่ถึง1 นาทีคือเห็นปุ๊บก็ตอบได้เลยอ่ะนะแต่ว่าถ้าตอบไม่ได้ยุ่งแต่ตอบได้ก็แสดงวิธีทำด้วยยิ่งเจ๋งก็ประมาณสัก2-3 นาทีอาจจะใช้เวลาวาดนิดนึงให้มันสวยๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดไม่ได้เลยอันนี้เป็นประเด็นครับคำถามที่ผมจะถามนี้ฮะช่วยคิดนะช่วยคิดนะอาจารย์ทําไมอ่ะเวลาเติมน้ําทําไมมาเห็นกลางสระทําไมมันไม่เห็นที่ขอบบนของสระทําไมมันดันมาเห็นตรงนี้อ่ะทําไมฮะช่วยบอกผมหน่อยครับทําไมครับทําไมมันเป็น common sense ที่มันต้องเห็นสูงขึ้นเอ้ยทําไมมันต้องเห็นต่ําลงไม่ได้เห็นสูงขึ้นครับทําไมไม่เห็นตรงนี้อ่ะทําไมไปเห็นตรงนี้ครับมีใครรู้บ้างไหมฮะตอบผมเลยฮะเป็นหักเลขแสงก็ครับไม่ได้ยินเลยอ่ะทำไมนะครับเกิดการหักเบนนะครับขอดังๆฮะมันเลี้ยวเบนหรือเปล่าครับเลี้ยวเบนอะไรนั่นฟิสิกอลออปติกส์คุณเลี้ยวเบนคือมันฟังดูเหมือนกันแต่คำว่าเลี้ยวเบนเนี่ยเขาใช้ในกรณีที่แสงมันผ่านช่องอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บานออกอะไรเงี้ยคือเราพูดอย่างนั้นนะผมโอเคเข้าใจว่าเราแปลว่าอะไรนะแต่มันไม่บอกเลยเพราะอันนี้ก็เลี้ยวเบนเหมือนกันฮะอยู่ข้างล่างครับผมถามว่าทำไมผมไม่เห็นของข้างบนผมไม่เห็นของข้างล่างแทนคำตอบไม่ง่ายครับปัญญาอ่อนครับก็คือผมเคยไปว่ายน้ําแล้วเวลาผมเอาขาจุ่มไปในน้ําขาผมมันเหมือนลอยขึ้นก็แค่นั้นนะฮะ
หรือเมื่อกี้ผมเพิ่งไปล้างหน้ามาแล้วพอดีน้ําในอ่างมันมีเยอะผมก็เอามือจุ่มลงไปแล้วนิ้วผมจะหักขึ้นถูกป่ะมันทุกอย่างที่ผมเคยเห็นถ้าผมล็อกคอให้เหมือนเดิมเนี่ยไอ้อันข้างล่างที่เคยอยู่มันจะหักขึ้นไอ้อันข้างบนที่อยู่ข้างบนแล้วมันจะหักขึ้นไปเกินสายตาผมไงทุกคนที่มองจากอากาศไปน้ําจะเห็นของตื้นขึ้นตั้งแต่แรกถูกไหมฮะเพราะคําตอบที่ผมต้องการคือปัญญาอ่อนต้องขอโทษด้วยเราอาจจะ expect ว่าเป็นคําตอบระดับโนเบลไพรส์ไม่ใช่นะงงเง่าว่าอะไรก็ผมเคยเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นว่าปลาทุกตัวที่ว่ายน้ําอยู่มักจะตื้นขึ้นกว่าที่มันเป็นจริงๆใช่ป่ะเพราะเวลาเราเอื้อมไปจับปลาจะเป็นไงฮะจะลึกเกินไปทุกทีเอ้ยมันจะตื้นเกินไปทุกทีใช่ไหมเพราะปลามันดูลึกขึ้นเป็นคําตอบที่น่าพอใจไหมก็ไม่น่า100%แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ว่าทุกอย่างที่ตื้นอยู่มันจะทุกอย่างที่ลึกอยู่มันจะลอยขึ้นตื้นขึ้นเพราะสิ่งที่ผมเห็นจะเป็นสิ่งที่ต่ําลงมาครับจากแนวที่ผมเห็นปกติถูกไหมฮะอย่างนี้รับได้เนาะคิดว่าผมมารับได้ไม่รู้เรารับได้ป่ะเราไม่ได้ก็ช่างเราแล้วกันอาจารย์ติ๊งตองเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเอ็กซ์เพคยังไงแต่บางทีเราสังเกตธรรมชาติเนี่ยแล้วเราแอพพรีเชตมันมันน่าจะใช่คราวนี้กลับกันนะมีวันหนึ่งผมไปว่ายน้ำนะแล้วผมต้องการเอื้อมหยิบของบนผิวน้ำถามว่าคำถามนะฮะถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าต้องเอื้อมให้ลึกเป็นพิเศษหรือตื้นเป็นพิเศษอ่ะช่วยตอบผมหน่อยถ้าอย่างเงี้ยตอบไงก็คือมีคนงี่เง่ามากฮะดำน้ำอยู่แล้วอยากจะหยิบของเหนือผิวน้ำฮะมันเรื่องของผมนะผมชอบฮะคืออย่ามายุ่งกับผมว่าทำไมผมทำนะผมชอบก็แค่นั้นแล้วมันไม่เดือดร้อนใครไม่ผิดศีลธรรมผมอยากจะทำดูถ้าผมทำงั้นผมต้องเอื้อมลึกไปหรือเอื้อมตื้นไปครับคำตอบตอบได้ไหมฮะลึกไปหรอครับลึกหรือตื้นนะลึกไปผหรืมอเปไลม่่ารู้ครคัรบับไม่เคยว่ายน้ำไม่เคยอาบน้ำด้วยอันนี้ลำบากอาจารย์ครับเราว่า expect ยยนังะไงครับอาจารย์ครับก็ง่ายๆมั่วๆนะก็เวลาคุณล้วงจับปลาเนี่ยคุณก็จะล้วงตื้นผิดปกติเพราะถ้าคุณล้วงขึ้นไปข้างบนคุณก็จะล้วงลึกผิดปกติก็น่าจะประมาณนั้นโอเคนะแต่คำพูดนี้ไม่ค่อยวิทยาศาสตร์เท่าไหร่เราแค่แอสซูมว่าถ้าคุณไปอยู่ในน้ำมันก็ต้องกลับกับคุณอยู่ในอากาศอันนี้ไม่ไซเอนทิฟิกเลยเป็นคำตอบที่ไม่ดีอันนี้ผมจะตอบคำตอบที่ดีขึ้นนะรอดูไหมคำตอบที่ดีขึ้นบอกงี้ครับกฎของสเนลคืออะไรครับ n หนึ่งไซน์เธต้าหนึ่งเท่ากับ n สองไซน์เธต้าสองใช่ไหมถ้าผมสลับอะฮะเธต้าหนึ่งกับเธต้าสองสลับกันอะกฎของสเนลมันไม่ขึ้นกับว่าใครมาก่อนมาหลังถูกปะมัน n สองไซน์เธต้าสองเท่ากับ n หนึ่งไซน์เธต้าหนึ่งก็ได้ถูกไหมฮะแปลว่าปรากฏการณ์แสงที่หักเหลงไปในน้ําเนี่ยมันวิ่งสวนทางครับกับที่มันเป็นฮะมันวิ่งสวนทางได้ครับถ้ารังสีของแสงวิ่งสวนทางแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คงจะกลับตาลปัดกับที่เคยเป็นมันถ้าในตัวกลางปกติมันแสงมันบานออกอีกอันก็จะตรงกันข้ามก็จะบานเข้าจะหุบเข้าพอเข้าใจนะเพราะการที่แสงวิ่งสวนทางได้เนี่ยก็แปลว่าถ้ามันวิ่งจากน้ําไปอากาศเนี่ยแสงจะหุบลงเหมือนตรงกันข้ามกับที่อากาศลงไปน้ําแสงจริงผมพูดกลับกันโทษทีเวลาผมเห็นปลาเนี่ยแสงที่วิ่งจากน้ําไปอากาศมันหุบเข้าผมเลยเห็นมันลึกน้อยกว่าปกติโอเคนะคือเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยวาดรูปดูแล้วกันเดี๋ยวจะได้รู้ว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกนะมันหุบเข้ามันก็เลยดูลึกผิดปกติผมเอื้อมไปพบว่ามันไม่ใช่ผมก็จะเอื้อมพลาดโดยการเอื้อมลึกไปมันถ้าผมเอื้อมไปในอากาศแปลว่าอะไรแปลว่าแสงที่วิ่งจากอากาศมาน้ำเนี่ยนะครับแสงมันหุบเข้าเอ้ยแสงไปอากาศบานออกผมพูดกับหัวโทษทีโทษทีตั้งสติแป๊บหนึ่งผมพูดกับตัวเองนะต้องขอโทษด้วยตั้งสติแป๊บหนึ่งก็คือตั้งสติก็คือ ผมเบลอเองแสงที่วิ่งจากน้ำไปอากาศแสงมันบานออกครับเมื่อบานออกเลยปรากฏว่ามันตื้นขึ้นถูกแล้วแต่ตอนแรกที่ผมพูดอ่ะเพราะผมจำได้ไงคราวนี้ในทางกลับกันถ้าแสงวิ่งจากอากาศมาน้ำเหมือนกับที่ผมมองของบนในอากาศแล้วมองจากข้างล่างเนี่ยแสงจะหุบลงเพราะฉะนั้นมันจะดูเหมือนลึกผิดปกติ
มันผมจะเอื้อมไปเกินครับตอนในน้ําผมจะเอื้อมมาขาดผมจะเอื้อมไม่ถึงมันสักทีเพราะแสงมันวิ่งย้อนทางได้ครับเส้นทางของแสงย้อนทางได้ตามกฎของสเนลล์ครับเส้นทางจาก A ไป B นี่ไม่ได้แปลว่าต้องไปจาก A ไป B นะฮะไปจาก B ไป A ก็ได้ถูกไหมครับต้องคำตอบรู้อยู่แล้วฮะกลับกันโอเคไหมโดยไม่ต้องคิดเลขครับแต่ผมพูดยาวหน่อยนะมันเพราะว่าเราต้องคิดก่อนไงแล้วค่อยพูดโอเคนะเมื่อกี้พูดผิดไปขั้นหนึ่งนะโทษที่แสงในอากาศมันกลางออกไม่ใช่หุบลงนะฮะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นแสงต้องวิ่งจากอะไรครับจากกลางสระใช่ไหมครับแล้วหักเหใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะแล้วเสมือนกับว่ามาจากตรงนี้ครับมันจะได้ว่าอะไรครับ n ของน้ำคูณด้วยไซน์เทต้านี้ครับเทต้าหนึ่งอันนี้เป็นเทต้าสองนะครับเทต้าสองที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นมุมเดียวกันกับมุมนี้เราจะได้เห็นนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะแสงมันออกเป็นตัวกลางหลังก็เป็นเทต้าสองนะฮะเพราะตาเราอยู่ในอากาศนะครับคูณด้วยไซน์มุมนี้ฮะก็เป็นเท่าไหร่ครับ l ส่วน2หารด้วยสแควร์รูท h กำลัง2บวกด้วย l ส่วน2ยกกำลัง2 quantity นะฮะมีค่าเท่ากับ1อากาศนะครับคูณด้วยอะไรฮะไซน์นี้นะครับก็เป็น l ส่วนสแควร์รูทนะฮะ h กำลัง2บวก l กำลัง2ครับจบแล้วครับหา n ได้สบายโอเคไหมเสร็จไป1ยากมากไหมคือพูดยาวจริงๆมันไม่มีอะไรผมต้องการพูดให้เราอินกับมันเวลาคิดนะต้องคิดแบบนี้คิดต้องคิดแบบนี้ครับโอเคฮะทุกอย่างครับต้องเข้าโปรแกรมก่อนทําให้เหมือนคนที่ทําเก่งแล้วค่อยทําอย่างเล่นกีฬาก็ต้องวอร์มอัพต้องบิดนู่นบิดนี่ต้องฝึกเตะนู่นเตะนี่ก่อนแล้วค่อยไปเตะจริงมันจะได้เข้าโปรแกรมเราจะได้เพอร์เฟกต์ในแง่ของสภาพไม่ใช่หลับหูหลับตากระโดดทำอะไรเลยยากนักว่ายน้ำเนี่ยเขาวอร์มก่อนจะกระโดดน้ำแล้วว่ายนะเขาไม่ได้ทุกคนเลยกระโดดตุ้มว่ายเลยยากที่เขาหมุนแขนเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนวอร์มเปียกด้วยบางคนลงในน้ําแต่มืออาชีพไม่ต้องวอร์มเปียกก็ได้กระโดดตุ้มก็จบแล้วเขามืออาชีพจริงๆใช่ไหมต้องวอร์มต้องอะไรเราต้องคิดเข้าโปรแกรมก่อนว่าวิธีคิดเป็นยังไงอ่ะผมถามเราต่อเลยครับไอ้สูตรลึกจริงลึกปรากฏที่เราเคยเห็นนะฮะมาช่วยกันคิดหน่อยผมจะมีสองคำถามครับคำถามแรกฮะเดี๋ยวเอาข้างบนแล้วกันนะคำถามแรกครับสมมุติมีคนอยู่ข้างบนนะฮะรอตรงนี้อันนี้ n อันนี้ n prime นะฮะมีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ลึกเป็นระยะ d prime จงหาความลึกปรากฏapparent depth นะฮะ apparent depth ความลึกปรากฏของเขาครับในมุมมองของผู้สังเกตข้างบนว่าเท่าไหร่มีขนตานะโอเคก็ประมาณนั้นนะคำถามที่สองครับถามว่ามีคนคนหนึ่งนะครับยืนหน้ากระจกนะฮะถามว่ากระจกเงาเนี่ยต้องสูงอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ h minimum เท่าไหร่จึงเห็นทั้งตัวครับเราจะได้ไปซื้อกระจกได้นะแต่ผมไม่แนะนำใช้หลักการนี้เพราะว่ากระจกมันต้องเผื่อไว้หน่อยมันดูดีกว่าด้วยถ้าบ้านที่ห้อยกระจกเฉยมันดูแปลกๆแล้วแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีกระจกต้องขนาดใหญ่สุดเท่าไหร่ถึงจะเห็นทั้งตัวครับโอเคนะคนที่ยืนอยู่อ่ะสองข้อครับเป็นไงได้ไหมทำได้ไหมตอบเลยไหมบางคนจำสูตรได้ตอบเลยนะฮะผิดนะครับไม่ค่อยถูกหรอกครับคือผมไม่ได้พูดอะไรเราต้องคิดให้ละเอียดนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่แน่เนาะว่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะฮะคือผมไม่ค่อยสนใจเรื่องประเภทลึกจริงลึกปรากฏหรอกแต่ผมสนใจว่าแสงมันขึ้นมาได้ยังไงนะฮะขออนุญาตทำเลยนะเวลามันก็เริ่มผ่านไปผมต้องการทําโจทย์เยอะๆบางทีไปเสียเวลาเยอะก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่เราไม่ต้องมาบ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนอ่ะคือโลกแคบมากอาจารย์คนนู้นทําไมต้องทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างงู้นอะไรเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยสนใจละฮะว่ายังไงมันก็มีแนวทางมีอะไรอยู่ผมก็พยายามใส่ดีเทลทําความเข้าใจกับเราแล้วก็บางทีก็
บางคนก็รู้สึกเนี่ยทำไมยาวจังยาวเพราะว่าเราต้องอินต้องเข้าโปรแกรมก่อนเข้าโปรแกรมเพื่อให้คิดในทิศทางเดียวกันพอคิดถูกปุ๊บมันก็เลยทําถูกแต่ถ้าคิดอย่างอื่นผมก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เราอ่ะผมก็เลยทําอะไรมากไม่ได้นะครับก็ไม่นั่นไปแล้วกันก็ถือว่าแหมก็ช่วยๆกันอ่ะทุกคนก็มีวิธีอยู่ครแล้วแสงก็จะวิ่งขึ้นอ่ะเนาะประมาณเนี้ยฮะพอวิ่งขึ้นปุ๊บก็จะมีมุมนะครับมุมก็อาจจะเรียกเซต้าไพรม์นะฮะพอมีมุมปุ๊บขึ้นไปมันก็จะหักเหนะก็ตาก็อาจจะเห็นนะหรือไม่เห็นก็ช่างมันจะมุมก็จะเบนออกหน่อยนึงเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเซต้าเซต้ามาก่อนเซต้าไพรม์นะอันนี้ประหลาดหน่อยนะเพราะเซต้าเป็นมุมที่เราอยู่ที่คนดูอยู่อันนี้ที่เหลือไม่ใช่ก็เลยต่างกันไปนิดนึงนะฮะโอเคนะตอนนี้ผมก็มีกฎอยู่นะกฎของสเนลปกติ n sin เซต้าเท่ากับ n prime sin เซต้าไพรม์นะฮะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะอะไรที่เราที่เราจะคิดได้ว่ามันเป็นลึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดกันอีท่าไหนว่ามันลึกเท่าไหร่ก็คือต้องดูว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันเกิดภาพที่ไหนเพราะรังสีตัวเดียวไม่ได้นะฮะก็เลยต้องทำเพิ่มก็ผมขออนุญาตทำเพิ่มโดยการแกล้งเรียกชื่อมันเพิ่มเป็นเธต้าหนึ่งแล้วกันเธต้าไพรม์หนึ่งแล้วก็เธต้าสองเธต้าไพรม์สองอะไรทำนองเนี้ยแล้วแสงก็จะหักเหไม่เท่ากันอันนี้ก็จะค่อนข้างกว้างกว่ากว้างกว่าก็จะวิ่งไปประมาณเนี้ยประมาณนี้แล้วก็จะออกมาเป็นเธต้าสองอาจจะเห็นรูปไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะฮะต้องขอโทษด้วยแสงต้องวิ่งจากคนละที่แล้วมันก็ไปตัดในตัวกลางหรือในอะไรต่างๆนะวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปมากกว่าผมว่าจากบนลงล่างก็ไม่ได้ต่างกันไปโอเคไหมประมาณนี้นะแล้วก็ผมก็พยายามจะหาว่ามันจะลึกปรากฏเท่าไหร่ใช่ไหมก็หาจากอะไรต่างๆนานาที่เราทำได้อ่ะลองดูนะฮะขออนุญาตใช้ที่หน่อยเพราะว่าที่มันไม่พอรูปก็จะเป็นประมาณนี้อีกทีนะเผื่อเห็นไม่ชัดผมก็ยังเห็นของตัวเองไม่ชัดเลยฮะรู้สึกมันก็แปลกๆเหมือนอันนี้มันใหญ่หน่อยก็มุมก็จะใหญ่หน่อยส่วนนี้ก็จะเล็กหน่อยมุมก็จะเล็กหน่อยอันนี้เป็นจุดที่เป็น D prime มันจะไม่มีข้างล่างนะถ้าจะถูกเพราะผมวาดจากบนลงล่างก็เลยอุบาทนิดนึงเป็น D prime ขึ้นมาโอเคนะนี้เป็นเซต้าหนึ่งเซต้าสองอันนี้เป็นเซต้าหนึ่ง prime เซต้าสอง prime อะไรทำนองนั้นนะแล้วตาก็อยู่แถวแถวนี้แล้วเราก็นั่งหาว่าไอ้จุดซึ่งมันตัดจริงอะครับเป็นจุดซึ่งเราจะต่อไอ้นี่ไปอะมันอยู่ที่ไหนดีมันอยู่ที่ไหนนั่นคือคำถามคร่าวๆที่จะอธิบายพวกนี้นะพอเห็นนะจริงๆภาพมันต้องโอ้ซับซ้อนประมาณนี้เลยแต่ผมจะไม่ยุ่งไอ้นี่นานนะฮะเดี๋ยวก็ไปทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นความจำเป็นเท่าไหร่จริงๆไอ้ปัญหานี้ก็น่าสนใจอ่ะแต่จริงๆผมก็ไม่ได้อะไรมากอันนี้จะเรียกเป็น apparent depth นะฮะเป็น d อันนี้ผมดันทะลึ่งเรียก d prime ไปแล้วอันนี้จะเรียก d ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ระยะในตัวกลางนั้นก็เป็น
ดีอะไรสักอย่างไม่รู้ดีชิลเดอร์แล้วกันเป็นโค้งๆอีกตัวฮะหรือเป็นแอปเปอเรนต์ก็ได้ฮะอย่างนี้แล้วกันลึกปรากฏอะไรเงี้ยว่ามันเท่าไหร่ก็คือดูว่ามันตัดที่ไหนนะครับน่าจะตัดที่ไหนอะไรทำนองนั้นนะนะฮะก็ผมก็จะดูจากไอ้พวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่ามันพอจะไอ้นั่นได้ไหมคือที่ผมพยายามดูเนี่ยก็คือประมาณเนี้ยผมดูประมาณรูปนี้นะฮะผมแยกมานั่งเขียนนะครับก็จะเป็นรูปนี้รูปนี้เนี่ยจะเป็นดีแอปบ้าบอนั่นน่ะนะฮะเพราะระยะตรงเนี้ยฮะหาได้ระยะตรงเนี้ยจะเป็น D apparent นะครับนะฮะแล้วมุมตรงเนี้ยมันเป็นพวกเฟต้าพวกอะไรต่างๆนะใช่ไหมมันก็สามารถเขียนเป็นถ้าผมรู้ด้านเนี้ยผมต้องการรู้ด้านเนี้ยนะฮะก็จะเป็นแทนเฟต้าสองลบเฟต้าหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยลบแทนเฟต้าสองซึ่งเท่ากับ d จริงๆแทนเฟต้าหนึ่งไพรม์อันไหนที่มากก็อันนั้นแหละนะจริงๆผมก็ไม่ได้แคร์ไหนมากมันเครื่องหมายลบมันก็ติดได้เท่ากับเท่านี้ครับมันเป็นความสัมพันธ์เดียวกันนะครับเพราะมันเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวเนี้ยจะเป็นสองแนวแนวนี้กับแนวนี้เข้าใจไหมสองเนี้ยฮะนี่ชิ้นเดียวกันนะนี่จุด A นี่จุด B แล้วกันนี่ก็จุด A นี่ก็จุด B มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยครับซ้อนกันนะฮะพอเข้าใจนะแล้วตรงนี้จะเป็นเฟต้าหนึ่งตรงนี้จะเป็นเฟต้าสองแล้วตรงนี้จะเป็น d ไพรม์มันหาตรงนี้หาได้เอาแทนไปคูณเลยทำนองเนี้ยก็ได้สมการนี้มาเพราะ apparent depth เนี่ยก็สามารถหาจากสองตัวนั้นได้โดยการบอกว่าเซต้าหนึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเซต้าสองนะฮะเพราะไอ้แทนลบกันเนี่ยหาได้เลยก็คือ df แทนลบกันหาจากแคลคูลัสครับก็เป็นเซกกำลังสองเซต้าหนึ่งคูณด้วยเดลต้าเซต้าได้เลยนะส่วนอีกตัวเนี่ยผมก็หาจาก d ไพรม์คูณด้วยเซกกำลังสองเซต้าไพรม์หนึ่งคูณด้วยเดลต้าเซต้าได้เลยแต่เป็นเซต้าไพรม์นะคนละตัวกันเพราะลึกจริงหรือปรากฏเป็นตามสูตรนี้ครับนะฮะซึ่งก็อ้วกแตกเลยนะอย่างที่บอกก็จริงสูตรมันเป็นสูตรเนี้ยที่เป็นลึกจริงหรือปรากฏอันนี้คือลึกจริงๆนะฮะอันนี้คือ true depth ไม่รู้สึกเหรอเวลามองปัญหานี้มันจะเพี้ยนๆผมรู้สึกมาตั้งนานแล้วครับเพราะมันเฮ้ยมันไม่ใช่ของจริงนะอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยต้องไอ้นั่นต้องมานั่งคิดใหม่ต้องมานั่งอะไรใหม่สักหน่อยหนึ่งมันถึงจะเพอร์เฟกต์ขึ้นมาหน่อยนะคราวนี้ไอ้เซต้าหนึ่งเซต้าสองมันแล้วแต่เราจะเลือกเพราะฉะนั้นผมอาจจะหาความสัมพันธ์ได้ก็คือไอ้เนี่ยฮะ n sin เซต้าเท่ากับ n ไพรม์ sin เซต้าไพรม์นะครับมันจะได้ว่า n cos เซต้า d เซต้านะครับเท่ากับ n cos เซต้าไพรม์ d เซต้าไพรม์เพราะในสัดส่วนบ้านเนี่ยผมหาได้เลยก็คือ df เท่ากับเซกกำลังสองเซต้าไพรม์หารด้วยเซกกำลังสองเซต้าเนาะแล้วแต่มุมที่มองฮะแล้วถ้าแคบมากๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นคอสหารกันนะเป็นคอสหารกันก็เป็นเซต้าไพรม์หารนี้ก็เป็น n ส่วน n ไพรม์คูณด้วยคอสเซต้าหารด้วยคอสเซต้าไพรม์เป็นประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเราจัดรูปอีกหน่อยก็จะกลายเป็น n คูณด้วยคอสกำลังสามเซต้าหารด้วย n ไพรม์คูณด้วยคอสกำลังสามเซต้าไพรม์ครับเจ๋งไหมลึกจริงลึกปรากฏขึ้นกับมุมที่มองเลยนะครับซึ่งเป็นปัญหามากเพราะว่ามันขึ้นกับมุมที่มองเพราะฉะนั้นวัตถุจะเบลอฮะจริงไหมอ่ะเวลาดูปลาในน้ำมันจะเบลอนะฮะเพราะลึกปรากฏเนี่ยไม่เท่ากันแต่ละมุมไม่เท่ากัน
แต่ละมุมมองของวัตถุใหญ่ๆอ่ะแล้วเราทำไงดีครับชีวิตจะดีขึ้นทำไงดีครับก็คือจะให้มุมมุมมองตรงฮะก็คือเธต้าไพรม์ประมาณศูนย์เมื่อมุมมองตรงเนี่ยผลที่ได้จะได้ลึกปรากฏโทษทีผมลืมคุณดีนะลึกจริงลึกปรากฏหาลึกจริงหารลึกจริงจะเท่ากับ n หารด้วย n ไพรม์ครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วมันถูกโอเคไหมนี่คือที่มาที่ไปของอะไรพวกนี้ซึ่งโชคดีนะเราจะใช้การประมาณพวกนี้ตลอดไม่งั้นการเกิดภาพจะไม่ชัดเลยครับเพราะถ้าแต่ละมุมมองไม่เท่ากันเนี่ยสมมุติมีปลาตัวหนึ่งหัวกับหางผมจะมองคนละมุมถูกไหมพอมองคนละมุมผลที่ได้มันจะเป็นไงฮะลึกปรากฏไม่เท่ากันปลาเลยงอแต่มันงอไม่มากมันเปลี่ยนนิดหนึ่งเพราะถ้าเตต้าใกล้ๆเตต้าไพรม์ใกล้ฮะจริงมันก็ทําได้แต่ว่ามันไม่สวยขึ้นกับมุมแน่นอนโอเคไหมสยองไหมฮะในที่สุดเหลือแค่นี้ครับไม่ต้องกังวลการสื่อสารความรู้มันก็สื่อสารกันจริงๆว่าสิ่งจริงๆเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าพวกเราก็รับได้เพราะพวกเราก็มีปัญญาจะคิดได้แต่ผมก็แนะนําทางนิดนึงว่าทํายังไงแต่ว่าจะไปซีเรียสกับมันว่าผลเนี่ยจะเอาไปใช้ในทางปฏิบัติมันใช้ไม่ได้เราก็เลยใช้ผลซึ่งมันพอได้ก็คือถ้าคุณมองปลานะปลาต้องตัวเล็กๆนะต้องมองแนวดิ่งเท่านั้นเพราะมุมมันจะกลายเป็นหนึ่งไปเลยคอสมันก็จะเหลือแค่นี้ครับแค่ในส่วนที่เป็น n ส่วน n ไพรม์แค่นี้เลยโอเคไหมฮะต้องทํามุมเล็กๆนะฮะไม่เคยสังเกตเลยจริงบางคนก็ไม่พิสูจน์เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วหลักๆก็คือถ้ามุมเล็กๆเนี่ย n เซต้ามีค่าประมาณ n เซต้าไพรม์ใช่ปะใช่ไหมวันลึกจริงหรือปรากฏก็จะเป็นรูปประมาณนี้แล้วมันขึ้นไปแล้วมันบานออกใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วสมมุติตรงนี้เป็นความหนาเดลต้าฮะมันผมก็จะได้ว่าอะไรเอียงไปอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้มุมเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันความลึกตรงนี้ก็จะได้ลึกปรากฏมันเป็นเท่าไหร่ครับเดลต้าคูณด้วยคอสคูณจะเป็นคอสมั้งคอสมันเป็นด้านปิดเนี่ยนะเป็นคอสของมุมของมันส่วนดีปกติก็จะเป็นเดลต้าคอสเธต้าไพรม์แล้วผมจับหารกันครับดี apparent หารด้วยดีปกติก็ออกมาเป็นไอ้นี่หารไอ้นี่ซึ่งก็ถ้ามุมน้อยๆก็มีค่าประมาณเดลต้าตัดกันคอสน้อยๆมันก็ประมาณหนึ่งส่วนเธต้าเนาะคือมันก็เป็นแทนนั่นแหละครับผมเขียนเป็นแทนก่อนแล้วกันเดี๋ยวงงผมก็งงเหมือนกันทีแทนอะไรนะอะไรหารอะไรแทนเธต้าไพรม์หารด้วยแทนเธต้าซึ่งมีค่าประมาณเธต้าไพรม์หารเธต้าซึ่งมีค่าประมาณเท่ากับ n ส่วน n ไพรม์ออกมาตรงเด๊ะฮะกรณีมุมเล็กๆนะครับโอเคไหมอาจารย์ครับแล้วทำไมไม่มีเดลต้ามาด้วยล่ะครับจ้าทำไมไม่มีเดลต้ามันตัดกันครับเดลต้าเป็นความยาวนะครับเดลต้าเป็นตัวนี้ฮะเป็นความยาวมันตัดกันตึกตึกความยาไวม่ใชจ่าเกดลควตา้มาไอย้าวนี่ในะโลกครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงนะฮะมันเป็นปริมาณเดลต้ามันต้องแคบแคบเพราะว่าถ้าแสงรีบๆอ่ะมันจะแคบโอเคนะต้องขอโทษด้วยไอ้โนเทชันไม่สวยเพราะเมื่อกี้ใช้เดลต้าข้างบนเป็นเดลต้าอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้ไมแ่ลใ้ชว่เดลมัตน้าอะไรผมมองว่าในรูปที่อาจารย์ว่าเดลต้าคือระยะตรงไหนถึงตรงไหนล่ะครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยววาดให้ดูอีกทีโทษทีนะรูปไม่สวยเลยแหละมีวัตถุตรงนี้นะครับนี่คือผิวน้ํานะฮะแล้วแสงมันวิ่งฟืดอย่างนี้มาชนและไอ้ระยะบ้องตรงเนี้ยเนี่ยผมเรียกมันเดลต้าโอเคไหมเพราะระยะตรงเนี้ยเดลต้าหารด้วยความลึกที่มันมีจริงๆเนี่ยเรียกดีไพรม์แล้วกันผมเมื่อกี้ผมก็เรียกดีไพรม์ตอนนี้ก็ต้องเรียกดีไพรม์เหมือนกันอย่างเงี้ยมันเท่ากับอะไรฮะเท่ากับแทนใช่ป่ะแทน
เซต้าไพรม์โอเคไหมแล้วมุมเนี้ยเป็นเซต้าไพรม์แล้วเสร็จแล้วอ่ะมันจะทางออกแนวนี้ครับเพราะมุมที่ปรากฏเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นคนละมุมกันใช่ไหมตรงเนี้ยจะเป็นมุมเซต้าแล้วก็ตรงนี้เป็นความยาวเดียวกันเลยฮะเป็นเดลต้าตัวเดียวกันเพราะผมสมมุติว่าภาพจะอยู่ในแนวดิ่งเดียวกันนี่คือภาพปรากฏภาพปรากฏก็เลยได้เป็นคอสไงครับเห็นป่ะโอเคไหมดีไพรม์ก็จะเป็นเดลต้าคูณคอสคูณนะฮะคูณคอสเซต้าไพรม์จริงๆอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะขอโทษอะไรเราเรื่องโนเทชันอะไรเท่าไหร่หรอกเรียนพวกนี้มันต้องมีสติไงต้องค่อยๆนั่นไปถือว่าฝึกตัวเองแล้วกันอาจารย์นี่เป็นตัวอย่างที่ห่วยที่สุดในการเปลี่ยนตัวแปรไปเรื่อยๆนะเราจะได้เฮ้ยนี่มันไม่ใช่นี่มันใช่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันสนุกดีด้วยมันทําให้เราเป็นคนที่คิดละเอียดแต่ดีฮะถามก็ดีอยู่แล้วอย่างเช่น F เนี่ยมันต้องเป็นแรงไหม F เป็นอะไรก็ได้ฮะใช่ป่ะ F นี่ไม่ใช F ่เป็เกนรคดวาใชม่ไเหรม่งครักบ็ได้ครับทําไมจะไม่ได้ก็ผมอยากเรียกว่าความเร่งถูกไหมก็นั่นเป็นบางอย่างที่พอจะให้นั่นได้ครับพอจะเล่าให้ฟังได้ผมก็เล่าให้ฟังหลายๆแบบตัวแปรก็เรื่องมั่วๆเดลต้าเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดเอาผมก็จงใจจะเลือกอยู่แต่ก็ไม่ได้จงใจให้ละมึนล่ะฮะขอโทษด้วยในส่วนนั้นนะโอเคไหมจับหารกันก็ได้เป็นนั่นอันนี้ผมแอสซูมนิดนึงว่าเวลาเห็นแนวนั้นอ่ะมันจะเห็นอยู่ในแนวเดียวกันซึ่งค่อนข้างจริงพอเห็นอยู่ในแนวเดียวกันมันก็เลยใช้ได้หรือจะพูดว่าเซนเตอร์มันอยู่ที่เซต้าเป็นศูนย์ก็ได้เหมือนข้อเมื่อกี้ก็ได้เหมือนที่วิธีทำเมื่อกี้ก็ได้ฮะมีค่าเท่ากันโอเคนะฮะจริงก็อยู่ตรงนี้นานพอสมควรแล้วคงต้องไปก่อนขอบคุณอ้คารัวบท่านจะซื้อกระจกซื้อยังไงดีซื้อไงครับกระจกโอ้ก็ชอบก็ไปสั่งนะเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็บอกเองเราฉลาดกว่านั้นเราก็คิดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็แค่เล่าสู่กันฟังอ่ะพร้อมยังอันนี้เป็นโจทย์ปาฏิหาริย์ว่าผลที่ออกมาไม่ขึ้นกับว่าคนนั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงด้วยผมมีคนหนึ่งนะฮะก็หน้าตาอย่างนี้แล้วกันนะตาเขาอยู่ตรงเนี้ยมีตาเดียวก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาหันข้างฮะก็เลยเห็นข้างเดียวแล้วกันผมมีกระจกอยู่ยาวๆแล้วเดี๋ยวผมค่อยสั่งให้ตัดอีกทีเพราะว่าถ้าผมไม่ใช้ผมก็ตัดทิ้งอะไรเงี้ยก็ได้กระจกสั้นสุดถูกไหมสิ่งที่เขาต้องเห็นแน่ๆคือเห็นเท้าเขาพอเห็นเท้าเขากระจกต้องสะท้อนเงี้ยครับแล้วก็สะท้อนกลับเข้าตาเขาใช่ปะใช่ไหมฮะมุมตกกระทบต้องมุมสะท้อนดูสกปรกนิดนึงนะฮะเห็นเท้าตัวเองแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยนะตรงนี้ก็มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนถูกไหมฮะก็จะเห็นนะฮะในทางกลับกันก็ที่หัวเขาก็จะมีแสงวิ่งผ่าออกเหมือนกันแล้วก็มุมตกทบเท่ากับมุมสะท้อนอีกครับมีอีกมุมเท่ากันเหมือนกันนะฮะแล้วระยะตรงนี้นะครับสมมุติเรียกเป็น L1 ระยะตรงนี้ก็เป็น L1 ด้วยถูกไหมฮะเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการไม่สามเหลี่ยมคล้ายด้วยมันเท่ากันทุกประการมันอันนี้ก็เป็น L1ส่วนตรงเนี้ยฮะก็จะเป็นเท่ากันก็จะเป็น L2ก็อะไรก็เป็น2L2แล้วผมรู้ว่า L1 2L1 บวก2L2เนี่ยมีค่าเท่ากับความสูงใช่ไหมเท่ากับความสูงของคนเพราะมันสะท้อนกลับเท่ากันมันก็เลยไปคนละครึ่งงั้นกระจกที่ต้องใช้คือเท่านี้ครับตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับ L1 บวก L2มันกระจกที่ต้องใช้ครึ่งหนึ่งของความสูง1/2ของ H ของความสูง height ของเขาโอเคนะจบไหมอันนี้มีปัญหาครับก็คือว่ามีเด็กคนหนึ่งมายืนหน้ากระจกกระจกเนี้ยยาวกว่าเด็กใช่ป่ะเพราะเด็กส่วนใหญ่ก็เตี้ยกว่าผู้ใหญ่แน่ๆเห็นแน่ๆปัญหาครับถ้าเด็กยืนตรงเนี้ยครับจะไม่เห็นตัวเองครบนะฮะงั้นกระจกบ้านเราเนี่ยเลยต้องยาวกว่า L ส่วน2เพราะว่า
บางคนที่เตี้ยกว่าบางคนที่สูงกว่าเนี่ยจะเห็นได้ไม่ครบครับทั้งที่ความยาวกระจกอาจจะพอนะแต่เห็นได้ไม่ครบครับคนที่เตี้ยยังไม่เห็นเลยครับเพราะเขาไปยืนตรงนั้นนะครับใกล้กระจกเกินไปไม่มีวันเห็นตัวเองเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาจะเตี้ยกว่ากระจกก็ตามนะหมายถึงสั้นกว่ากระจกก็ตามเจ๋งไหมบางอันก็มีอะไรให้คิดเยอะนะฮะก็หวังว่าคงเอาไปคิดเอา enjoy กับมันหน่อยว่าสิ่งที่เราทำมันน่าสนใจตรงนู้นตรงนี้คิดด้วยฮะเผื่อจะไอ้นั่นด้วยนะเข้าใจมันได้มากขึ้นนะฮะโอเคครับต่อนะฮะผมหาไดอะแกรมสวยๆไม่ค่อยได้นะผมก็เอาไดอะแกรมในหนังสือมาแล้วก็พยายามทำอะไรหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันทีโจทย์นี้ผมให้เด็กมัธยมทำดูที่เราทำได้ไหมมันมีรถประหลาดคันหนึ่งนะมันเป็นรถประหลาดไอ้รถบ้านนี่มันมันติดกระจกไว้อะฮะทั้งนั้นติดกระจกแล้วมีคนหนึ่งนะวิ่งเข้าหากระจกนะด้วยอัตราเร็วอยู่รถเนี่ยวิ่งเข้าหาเขาด้วยอัตราเร็ววีเพื่อจะบี้เขาให้เละวิ่งตรงๆเลยนะถามว่าภาพของคนเนี่ยจะเห็นภาพกระจกเร็วเท่าไหร่ครับคนเห็นภาพตัวเองภาพตนเองเร็วเท่าใดอ่ะตอบได้ไหมคราวนี้โจทย์มัธยมนะแต่โจทย์ผมอะก้าวหน้าขึ้นเพราะเอารถไปติดกระจกจริงๆผมก็ให้กระจกอย่างเดียววิ่งแต่วันนี้มีรถบรรทุกไปติดให้ด้วยมีรถกระบะคันหนึ่งลงทุนพอสมควรเลยครับก็ถามเร็วเท่าไหร่เป็นไงบางคนบอกรู้ไปทําไมรู้ก็พอรู้ได้ครับผมไม่ได้แคร์รู้ไปทําไมผมรู้ได้แค่นั้นไม่มีมากกว่านั้นครับเราส่วนใหญ่เรียนรู้อะไรในเกษตรถ้าถูกต้องนะส่วนใหญ่เราเรียนรู้เพราะว่าอยากรู้ครับไม่มีเหตุผลไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือ higher education ส่วนใหญ่เพื่อความพอใจไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะฮะแต่เรียนมัธยมเพื่ออะไรเพื่อจะได้คิดเลขชนะคนอื่นเขาบ้างเวลาไปซื้อของเวลาไปอะไรจะได้บวกเลขเป็นจะได้รู้ว่าไข่สองฟองบวกไข่9ฟองมันเป็นกี่ฟองจะได้ไม่โดนโกงอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นแต่ว่า education ใน university ไม่ใช่ส่วนใหญ่เพื่อความสะใจครับถ้าเขาไม่เข้าใจตรงนี้ก็นั้นเพราะพวกเราจะเอามินิมัมไงเพราะเราไม่ได้อยากสะใจหลายคนนะซึ่งน่าเสียดายเพราะว่าสะใจมันดีกว่านะฮะเราจะเรียนเยอะครับแล้วเราจะพบว่าเราเรียนเยอะแยะจนไม่รู้จะออกข้อสอบอะไรถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่เจ๋งเลยเพราะคุณไม่ควรรู้ว่าจะออกข้อสอบอะไรมันดูน่าสนใจไปหมดอะไรทำนองนั้นซึ่งไม่รู้ดูเหมือนแปลกหรือเปล่าแต่ผมก็คิดประมาณนี้นะคือผมไม่มีปัญหาเรื่องไม่อยากรู้เท่าไหร่อยากรู้ผมก็อยากรู้จบผมไม่สนใจว่ารู้เท่าไหร่ขอให้รู้เยอะๆพอก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมานั่งคิดว่ามันควรรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็จะหักห้ามตัวเองไม่อยู่เพราะว่าอยากสบายบางครั้งไม่ได้สบายเพราะมันไม่คุ้มถ้าเรารู้น้อยแล้วมาเรียนมันไม่คุ้มต้องรู้มากพอมันถึงจะคุ้มที่มาเรียนนะฮะต้องดูด้วยแล้วกันอ่ะสมมุติผมไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ผมก็วาดรูปนี่ไงรูปผมแน่นะบางคนบอกอาจารย์มีปัญหามันไปอยู่หลังรถจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะฮะรูปผมก็อยู่ตรงนี้กับตรงนี้ไปอ่ะตำแหน่งผมอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ผมก็เรียกเป็น x u รถก็อยู่ที่นี่ผมก็เรียกเป็น x v นะฮะภาพคนจะอยู่ที่ไหนครับตำแหน่งคนจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็เป็นอะไรฮะ x u ลบด้วยระยะต่างของสองคนนี้ลบด้วย x u ตายโทษทีผมวาดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ x u อันนี้ x v ที่ x u ลบ v อันนี้จะไปทางลบหน่อยหนึ่งก็จะเป็น x u x v ฮะโทษทีลบด้วย x u ลบ x v มัน x ของภาพเท่ากับ2 x v ลบ x u
นะครับผลความเร็วภาพก็ดิฟมันก็เป็น 2v ลบ u นะฮะผลความเร็วสัมผัสเห็นภาพตัวเองเท่าไหร่ก็เป็น v ภาพลบด้วย v เราลบด้วย u เราจะตอบเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ความเร็วสัมผัสนะฮะเราเป็นเท่าไหร่ก็ลบกันก็เป็น 2v ลบ u นะฮะนี่คืออัตราเร็วที่เจอครับเท่านี้นี่คือคำตอบง่ายพอไหมโอเคไหมอาจจะไม่โอเคไปดูเอาแล้วกันเนาะถ้ากระจกอยู่ตรงนี้ภาพก็จะอยู่หลังกระจกผมก็เอาไปลบด้วยระยะของลึกเข้าไปของภาพในกระจกระยะลึกเข้าไปของภาพในกระจกคือระยะของคนหน้ากระจกระยะของคนหน้ากระจกก็คือ x u ลบ x v เอาไปลบกันอีกทีก็กลายเป็น 2x v ลบ x u ซึ่งเป็นความเร็วของภาพเทียบกับโลกถ้าดิฟมันพอเทียบกับเราก็เอาไปลบความเร็วของเราก็จบจะเป็นเท่านี้นะฮะมันก็แปลกๆดีนะถ้ารถวิ่งเร็วเนี่ยยังไงค่านี้ก็จะเป็นบวกถ้ารถวิ่งช้ามันก็จะกลับกันมันจะหนีเราแทนอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับโอเคไหมเอ้าโทษทีฮะอันนี้ผมคิดเลขผิดขอไปอันนี้ผิดเองผิดจริงๆเลยฮะดิฟตัวนี้มันจะเป็นลบยูครับมันคำตอบอันนี้ต้องเป็นบวกยูฮะอันนี้กลายเป็นลบลบยูโทษทีไปทางขวาเป็นบวกฮะผมถึงว่าเลขมันก็ดูแปลกๆสำหรับผมหน่อยเองโอเคไหมจบแค่นั้นคิดเลขผิดไปหน่อยมันความเร็วมันเป็นลบยูแล้วมันมีลบข้างหน้าก็เลยกลายเป็นบวกยูโอเคไหมฮะโอเคนะพอได้ไหมบ้าๆหน่อยฮะเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะครับต้องบ้าฮะบ้าหมายถึงมีความตั้งใจครับไม่ใช่ต้องไร้สติถึงจะทำได้กลับกันบ้าบ้าก็คือไม่สนใจว่าลงทุนเท่าไหร่แต่อยากรู้นะฮะแค่นั้นแหละคือมันจะมีบางอย่างที่เราทําไม่สนใจว่าลงทุนเท่าไหร่แต่เราอยากได้มีแล้วหวังว่ามันเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะความรู้นะครับลองดูนะครับโอเคครับผมจะไอ้นี่เดี๋ยวจริงผมยังเริ่มไม่ได้ด้วยเพราะพอดีก็นั่นแหละมันใช้เวลาหน่อยหนึ่งคราวหน้าจะเริ่มเรื่องกระจกเรื่องเลนเลยแล้วกันนะวันเดียวให้จบเรื่องกระจกเรื่องเลนนะครับทําโจทย์เลยด้วยนิดนึงเดี๋ยวผมก็ทำไอ้นี่หน่อยแล้วกันเราก็แยกย้ายกันไปก่อนช่วยไปศึกษาว่าเอ้ยเวลาวาดภาพวาดไงเดี๋ยวผมจะชี้ให้เราดูนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยพูดให้ฟัง เดี๋ยวโจทย์ที่ยังไม่ทำเดี๋ยวก็จะไปทำนะโอ้นี่มีโจทย์เพิ่มให้ด้วยนะไปดูนะผมให้เรื่อยๆฮะไม่ได้อะไรมากเนี่ยเราจะมีวัตถุตรงนี้นะครับอันนี้หน้าอีกหน้าหนึ่งนะโทษทีต้องกระโดดนิดนึงผมก็ยิงแสงไปนะฮะแสงผมจะมีหลายเส้นนะครับแสงเส้นหนึ่งจะชนตรงนี้เนื่องจากชนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นกฎการสะท้อนกระจกเนี่ยสิ่งที่ผมได้คือผมจะมีมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนตรงเนี้ยมุมสองมุมนี้เท่ากันเสร็จแล้วนี่เป็นตำแหน่งที่ผมมีอะไรเกิดขึ้นอีกรังสีจะวิ่งไปแล้วจะวิ่งสวนทางครับเพราะมันตั้งฉากมันจะเด้งกลับเพราะตรงเนี้ยคือภาพออกมาเพราะเราจะมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆของมุมอยู่คราวหน้าเราจะมาวาดวัตถุนะภาพนะแล้วเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับวัตถุว่ามันมีตำแหน่งสัมพันธ์กันยังไงในรูปอะไรต่างๆนานาซึ่งจะเป็นพื้นฐานอยู่บนมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับโอเคนะคราวหน้ามาทำตัวนี้ไปลองดูนะครับอ่ะข้อเมื่อกี้นะฮะผ่านแผ่นแก้วปุ๊บผมจะเลื่อนไปเท่าไหร่ภาพมันจะเลื่อนนะฮะลองเอาแผ่นแก้วมาแผ่นเนี้ยวางบนโต๊ะที่มีกระดาษอยู่อ่ะส่วนที่ทับอยู่มันจะเลื่อนถามว่าเลื่อนเท่าไหร่ครับเนี่ยนะไอแอนนั้นมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้น่าจะชัดกว่ารูปเป็นคณิตศาสตร์มันดูง่ายกว่าโอเคนะนี่ไปลองดูนะฮะหมายความว่ายังไงไปลองคำนวณดูเองเลยก็ได้ครับตั้งตัวแปรตั้งอะไรเรารู้มันขึ้นกับอะไรระยะภาพระยะวัตถุใช่ไหมผมว่าอ่านี่ระยะนี่ระยะวัตถุนะ S นะระยะภาพนะระยะ S prime นะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนั้นนะฮะไปลองดูเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงฮะก็คงจะเลิกนิดเดียวนิดเดียวอยู่ไหนหาไม่เจอ
อ่ะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะฮะเห็นเลยมุมนี้เป็นเท่าไหร่มุมนี้เป็นเธต้าหนึ่งลบเธต้าสองครับแล้วเธต้าหนึ่งเธต้าสองเป็นกฎของสเนลเอนไซน์เธต้าสองเท่ากับหนึ่งคูณไซน์เธต้าหนึ่งเห็นไหมนี่เธต้าหนึ่งลบเธต้าสองเป็นตัวนี้เพราะระยะที่เป็นตามเนี้ยก็หาจากไหนอ่ะก็สามเหลี่ยมนี้ผมไม่รู้อะไรสักอย่างนะฮะผมต้องรู้อะไรสักอย่างรู้อะไรสักอย่างคือรู้ด้านนี้ครับด้านนี้ดูจากสามเหลี่ยมรูปสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ t เซกเตต้าสองใช่ปะชิดมุมปิดมุม t เซกพอ t เซกปุ๊บ d ก็หาได้เลย d จะเป็น t เซกเตต้าสองคูณด้วยไซน์เตต้าหนึ่งลบเตต้าสองนะฮะซึ่งกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็อยากจะคิดเลขก็คิดไปได้นะไม่มีอะไรผมมีสมการนี้อยู่แล้วอ่ะผมอาจจะหาอย่างเช่นผมรู้เซต้าหนึ่งหาเซต้าสองนะครับก็กลายเป็น d เท่ากับ t นะส่วน cos เซต้าสองคูณไซน์เบื้องนี้ก็เป็นไซน์เซต้าหนึ่งลบด้วยอาร์คไซน์ไซน์เธต้าหนึ่งส่วน n นี่คือไซน์นี่คือเธต้าสองข้างบนแล้วหารด้วยคอสเธต้าคอสเธต้าคือหนึ่งลบไซน์กำลังสองก็เป็นหนึ่งลบไซน์กำลังสองเธต้าหนึ่งส่วน n กำลังสองครับนี่คือสูตรนะฮะมาจากตรีโกณล้วนๆครับผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มผมแค่แทนค่าไปว่าเธต้าสองเป็นเท่าไหร่ดูจากสมการนี้ก็เป็นอาร์คไซน์ของไซน์เธต้าหนึ่งส่วน n นะฮะใส่เข้าไปค้างๆอยู่ก็ไม่เป็นไรอ่ะจะกระจายก็ได้ไม่มีอะไรไม่ได้อยากกระจายไม่มีอะไรมากแล้วก็ไอ้คอสก็เป็นหนึ่งลบไซน์กำลังสองไซน์เรารู้อยู่แล้วก็คือไอ้ตัวนี่ไงไซน์เธต้าส่วนเอ็นก็จบออกมาโอเคไหมไม่ได้ยากลำบากเนาะผมคงจะมาต่อไอ้ตัวอย่างพวกนี้ให้หมดนะถ้าเราไหวก็เอาเนาะช่วยหน่อยคิดไปก่อนนะฮะผมไม่มีปัญหาเรื่องไหวนะผมทำชิลๆสบายๆเพลินๆชอบทั้งนี้ทำแล้วหลายรอบนะแล้วก็โอเคไม่ได้มีปัญหาเลยนะแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ลงทุนเยอะแค่2-3 นาที5 นาที10 นาทีทำเสร็จแล้วนะช่วยไปคิดดูหน่อยนะครับนั่นคือที่จะฝากไปเป็นการบ้านสำหรับวันนี้แล้วไปช่วยไปดูด้วยว่าถ้ากระจกโค้งจะคิดกดยังไงดีอ่ะถึงจะได้สมการออกมาแล้วมันน่าตื่นเต้นมากที่เราจะทำด้วยตัวเองสักทีวันนี้นะสูตรมันมีอยู่ใช่ไหมหนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน s prime เท่ากับไอ้นู่นไอ้นี่ใช่ไหมฮะแต่คราวเนี้ยเราจะคิดเองครับเป็นหนึ่งส่วน f มายังไงอะไรเงี้ยฝากไปดูด้วยแล้วกันโอเคครับก็สำหรับวันนี้คงพอแค่นี้คราวหน้าก็มาต่อก็ภายในอาทิตย์หน้าก็คงเสร็จสบายๆบทนี้แล้วก็สอบแล้วผมจะพยายามก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนไปเนาะมันพวกเราก็ไปแคชอัพดีๆนะครับมันจะได้มีความก้าวหน้าขึ้นเราจะมองว่าโจทย์นะฮะแต่ผมมองว่าเป็นความถนัดด้วยเพราะว่าถ้าเราฝึกดีๆมันก็จะมีทักษะดีขึ้นครับมันจะเข้าใจมากขึ้นทั้งนี้เป็นสูตรเดียวฮะดีนะฮะอาจารย์คะหนูขอถามเรื่องสอบไฟนอลได้ไหมครับคือเราสอบออนไลน์ใช่ไหมคะอาจารย์ไอ้สอบนั่นน่ะเหรอก็สอบออนไลน์มาตลอดไม่ใช่เหรอควิสกลับไปนั่นนะครับอ๋อวันนี้หนูเห็นตารางมันเลื่อนนะคะตารางไม่ผมสอนครึ่งสองนะครึ่งแรกเป็นไงก็ตามนั้นแหละครับผมไม่ทราบฮะแต่ว่าใช่เขาอาจจะลงตารางไฟนอลไว้นะแต่อาจารย์ไม่เคยประกาศนี่ครับเหมือนมันออนไลน์หมดนะโอเคยูแลมก็สอบตอนควิสใช่ไหมครับผมคิดว่าเหมือนมิดเทอมนะครับคิดว่าเหมือนมิดเทอมอย่างน้อยๆผมไม่ได้ถูกแจ้งอย่างอื่นโอเคนะขอบปรคะุณมาณครนัับ้นครับมีอะไรไหมครับ